นกสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ท่านก็บอกว่าสวรรค์เนี่ยมันรายล้อมด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายไปลำบากแต่ก็มีหลายคนนะครับพยายามที่จะไปนะครับแม้จะลำบากยังไงก็แล้วแต่แม้จะต้องเจ็บปวดแม้กระทั่งบางครั้งนะครับจะต้องสละชีวิตนะครับก็ยอมเพราะว่าชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยมันเดี๋ยวๆนะครับและบางคนเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความสิ้นหวังหมดกำลังใจแต่ถ้าหากว่าไม่มีสวรรค์เอาไว้ตอบแทนความดีความอดทนนะครับก็จะไม่มีคนเนี่ยอดทนเพราะนั้นการจะไปสวรรค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องผ่านอุปสรรคเหมือนคุณจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในจำนวนนักศึกษาที่สมัครสอบเอนทรานซ์นะครับจำนวนนับเป็นเกือบแสนคนเนี่ยก็จะมีเพียงประมาณหมื่นกว่าคนนะครับ 10% ที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ต้องผ่านการทดสอบนะครับแต่ในทางคนข้ามนะครับนรกเนี่ยนะครับมันรายล้อมไปด้วยสิ่งเย้าหยวนและมันไปได้อย่างง่ายดายและไปคนเดียวก็ไม่สนุกด้วยต้องไปกันหลายๆคนนะครับทั้งนรกและสวรรค์เนี่ยเวลาจะไปเนี่ยนะมันต้องเตรียมเหมือนกันนะน้อยคุณก็ต้องเตรียมมันต้องเตรียมเงินอ่ะมันต้องเตรียมเงินอ่ะนะครับจำเป็นต้องใช้เหมือนกันถ้าจะไปสวรรค์ก็ใช้เงินบริจาคนะครับถ้าหากว่าคุณจะไปนรกคุณก็ใช้เงินเนี่ยแหละครับไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวในขับเที่ยวผู้หญิงนะครับก็ใช้เงินเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปนะครับอันนี้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปเราจะไปนรกหรือสวรรค์เนี่ยนะครับมันต้องผ่านประตูความตายซึ่งทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นแต่เราไม่รู้นะครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายอย่างไรตายที่ไหนทั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งเร้นลับที่พระเจ้าไม่บอกผู้ใดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับหมายความว่าเรามีวิญญาณอยู่วันนี้มีใครไม่ได้เอาวิญญาณมาคุณอายกมือไม่นะโอเคทุกคนเอาวิญญาณมาไม่ได้ถอดวิญญาณไว้ที่บ้านนะครับทุกคนมีวิญญาณอยู่ในตัวนะครับทำให้เรามีชีวิตนะครับเพราะนั้นขณะที่วิญญาณอยู่ในตัวเราเนี่ยนะครับวิญญาณนั่นคือจอมบงการเป็นจอมบงการนะครับให้ทำนู่นทำนี่ถ้าหากว่าทำชั่วตำรวจเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจับจอมบงการได้นะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือของวิญญาณคือตัวเราเนี่ยก็ถูกจับขังนะครับอยู่ในกรงแต่ว่าตัววิญญาณเนี่ยยังไม่ได้ถูกลงโทษนะครับปัญหาคือว่ามันจะถูกลงโทษเมื่อไหร่นะครับก็ต้องวิญญาณออกจากโลกนี้ไปก่อนเพื่อไปรับการลงโทษในโลกหน้านั้นนะครับขณะที่เรามีวิญญาณหนูนะครับเรามีหน้าที่อยู่2 อย่างซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สอนเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งวัตถุเป็นศาสตร์ในด้านกายภาพนะครับแต่ว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งวิญญาณนะครับอิสลามไม่ปฏิเสธในเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะคุณต้องใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่เพียงร่างกายและกายภาพอย่างเดียวมันมีวิญญาณอยู่ด้วยดังนั้นการเรียนศาสนาคือการเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในฐานะที่วิญญาณเป็นจอมบงการเราจะบงการวิญญาณอย่างไรให้วิญญาณเราเป็นนายที่ดีเพื่อที่นายที่ดีจะไม่บงการเบาเนื้อหนังมังสาให้ทำความชั่วนะครับอันนี้หน้าที่ของเรานะครับซึ่งในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนนะครับอีกหน้าที่หนึ่งขณะที่เรายังมีวิญญาณอยู่ก็คือการขัดเกลาวิญญาณให้สะอาดหมดจดจากมลทินทั้งปวงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าชีวิตมี2ด้านด้านร่างกายและวิญญาณถ้าร่างกายคุณต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าหากว่าร่างกายคุณต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณของคุณก็ต้องการเช่นกันแต่ปัญหาก็คือว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะสร้างสมดุลของชีวิตทั้งสองด้านให้ชีวิตคุณสมบูรณ์นะครับชีวิตที่สมบูรณ์ก็คือชีวิตที่ทั้งร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์ศาสนามาเติมเต็มให้เรื่องนี้นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการควบคุมวิญญาณ
นะครับในทุกศาสนาเนี่ยนะครับเราจะเห็นสอนศิลปะในการควบคุมวิญญาณคือการสวดมนต์อธิษฐานภาวนานะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการควบคุมวิญญาณเพราะศาสนาเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เหมือนกันประการหนึ่งนั้นก็คือต้องการที่จะรักษาศาสนาเอาไว้โดยการให้ศาสนิกปฏิบัติศาสนาเพื่อที่ให้ศาสนาเนี่ยคุ้มครองผู้ปฏิบัตินะครับงั้นทุกศาสนาเนี่ยก็จึงมีพิธีกรรมนะครับมีการกราบไหว้มีการอธิษฐานมีการสวดมนต์มีนี่คือวิธีการนะครับในการควบคุมวิญญาณนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับในทุกศาสนาก็มีซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันนะก็คือเรื่องของการถือศีลอดนะครับเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นวิธีการเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่มันเป็นวิธีการในการควบคุมวิญญาณนะครับให้วิญญาณเนี่ยเกิดความยำเกรงผู้ที่สร้างวิญญาณมาถ้าหากว่าวิญญาณไม่เกรงกลัวผู้ที่สร้างวิญญาณวิญญาณก็จะกบฏมันจะสั่งให้มือไม้แขนขาหูตาของผู้ที่มันอาศัยอยู่นะทำในสิ่งที่ชั่วร้ายปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้วิญญาณเนี่ยได้เกิดความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่มาของคุณธรรมอันสูงสุดนะครับวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็บอกซะก่อนเลยนะครับและออกสอบทุกครั้งว่าเพื่อให้คนที่ถือศีลอดเนี่ยเกิดความยำเกรงพระเจ้าเมื่อยำเกรงพระเจ้ามีความตระหนักว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่นะครับเหมือนกับเรารู้ตัวว่ามีกล้อง CCTV คอยจับเราดูมีตำรวจคอยเฝ้าอยู่เราก็จะไม่กล้าทำผิดกฎหมายแต่นั่นเป็นการกลัวกฎหมายกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวการลงโทษบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีความตระหนักหรือรู้สึกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ไม่ต้องอาศัยตำรวจไม่ต้องอาศัยกฎหมายมาคอยควบคุมเรานะครับเหมือนกับคนที่เขาอะไรอ่ะต้องต้อนควายเข้าคอกนะครับเราจะอยู่ของเราโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมซึ่งมันมีสานะสูงส่งกว่านะครับวันนี้เราจะเรียนนะครับว่าเรื่องการถือศีลอดเนี่ยนะครับก่อนที่จะเราไปถึงตรงนั้นนะครับก็มีคำสอนของนบีมูฮัมมัดนะครับที่บอกให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งนะครับมีซะกาตและซะกาตของร่างกายเนี่ยคือการถือศีลอดคำว่าซะกาตเนี่ยนะครับหมายถึงการขัดเราให้สะอาดบริสุทธิ์และความจำเริญงอกงามที่นบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับบอกว่าทุกสิ่งมีซะกาตเนี่ยหลายคนอาจจะเรียนไปบ้างแล้วซะกาตก็คือทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าไม่เป็นปศุสัตว์นะครับหรือว่าเป็นพืชผลที่เราเก็บเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีจำนวนถึงขีดกำหนดแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเหมือนกับจ่ายภาษีนะครับการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับมันเป็นการขัดเกลานะครับจิตวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตะหนีที่เหนียวที่มันเกาะกินจิตใจของเรานะครับดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยนะครับพระเจ้าให้มานะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราต้องขัดเกลาด้วยการถือศีลอดนะครับเพราะว่าทั้งทรัพย์สินทั้งปศุสัตว์ทั้งพืชผลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยนะครับพระเจ้าให้เรามาทั้งนั้นน่ะเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งมนุษย์ก็ไม่ได้สร้างนะครับหว่านลงไปนะครับมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินไม่ได้สร้างน้ำฝนนะครับข้าวหรือพืชทุกชนิดต้องอาศัยแดดมนุษย์ไม่ได้เป็นคนชักลากดวงอาทิตย์มานะครับพระพุทธเจ้าให้ดวงอาทิตย์ขึ้นให้ต้นข้าวงอกงามนะครับแล้วก็แตกรวงออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพระเจ้ามีส่วนจะเป็นส่วนใหญ่มนุษย์เรามีหน้าที่เพียงเอาพันธุ์ข้าวโยนลงไปแล้วก็คอยเก็บเกี่ยวฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของพระองค์นะครับฉะนั้นเมื่อถึงเวลาครบกำหนดปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายครับเป็นซะกาตเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากมลทินแห่งความตนีร่างกายเราก็เช่นกันนะครับพระเจ้าให้มาอันนั้นพอถึงเวลาเราก็ต้องจ่ายซะกาตจากร่างกายด้วยการถือศีลอดนะครับถือศีลอดหมายถึงอะไรเรามาดูนะครับ
การถือศีลอดเนี่ยคือการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วการนินทาว่าร้ายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกตลอดเดือนรอมฎอนโดยมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ต้องมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะถ้าหากว่าคุณเจตนาว่าต้องการจะลดน้ำหนักเหมือนกับทำ IF อ่ะนะครับ IF กับการถือศีลอดไม่เหมือนกันตั้งแต่เจตนาการถือศีลอดเนี่ยเจตนาเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็ด้วยคำนิยามเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่างดเว้นจากการทำชั่วการนินทาว่าร้ายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเนี่ยหมายความว่าพอดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ด่าคนได้อันนั้นไม่ใช่นะนะครับมันต้องได้รับบทเรียนจากกลางวันแล้วก็ไม่ใช่มันนำมาใช้เฉพาะเวลากลางคืนแต่มันต้องใช้หลังจากเดือนรอมฎอนอีก11เดือนนะครับศาสนาต้องการอย่างนั้นนะครับโอเคเรามาดูต่อไปความสำคัญของเดือนรอมฎอนทำไมเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคำตอบก็คือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอ่อนแอและเราไม่รู้เราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับสัตว์เกิดมานะครับ15นาทีพอตัวแห้งปุ๊บมันก็ยืนแล้วมันก็เดินได้และมันรู้ด้วยว่าแม่ของมันตัวไหนมันเดินไปหาแม่มันแล้วมันก็ดูดนมจากแม่มันเห็นไหมแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเกิดมานะกว่าจะเดินได้นะครับก็ต้องปีกว่าถึงจะเดินได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ทารกก็ไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเนี่ยคนไหนปล่อยทิ้งไว้ถ้าแม่ไม่เอาทารกมาไว้ในอกของตัวเองแล้วก็ป้อนนมให้ทารกก็ตายนะครับปล่อยทารกเอาไว้ให้อาหารอย่างครบถ้วนนะครับอยู่ในห้องไม่สอนให้พูดทารกก็พูดไม่ได้นี่คือความอ่อนแอของมนุษย์และนี่เกิดผลที่ว่าทำไมมนุษย์จึงจำเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตนะครับคู่มือในการใช้ชีวิตนั้นพระเจ้าก็ประทานคู่มือในการใช้ชีวิตให้แล้วก็ประทานตลอดมาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เรื่อยมาแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมหมัดในรูปของคัมภีร์กุรอานเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานถูกประทานมานอกจากเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตแล้วยังเป็นกฎนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อมีกฎเหมือนกับกฎหมายแล้วถ้าคนไม่เกรงกลัวกฎหมายถ้าคนนะครับในประเทศใดไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่เกรงกลัวอธิปไตยหรือผู้มีอำนาจสูงสุดผู้ออกกฎหมายนั้นเขาก็จะละเมิดกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าประทานกฎหมายมาและกฎหมายนี้เป็นแนวทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าหลังความตายนะครับงั้นพระเจ้าก็ต้องกำหนดวิธีการว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับในจากกฎหมายนะครับนั่นก็คือต้องเชื่อฟังแต่จะเชื่อฟังอย่างไรนะครับก็ให้ถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้โอเคผมจะข้ามไปนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะถือศีลอดนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์อื่นๆนะครับไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งการขัดเกลาตัวตนเป็นเดือนแห่งการบริจาคเป็นเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการให้อภัยเดือนแห่งการขอความคุ้มครองเดือนแห่งการตอบแทนความดีเป็นทวีคูณความดีในเดือนอื่นนะครับทำดีได้1แต่ในเดือนรอมฎอนคูณ10ถึง700นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ชัยฏอนเนี่ยนะครับหรือมารร้ายเนี่ยถูกล่ามโซ่นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ได้รับโอกาสใช้ชีวิตบางส่วนของมาไลกะมาไลกะก็คือทูตสวรรค์นะครับทำไมเราได้ใช้ชีวิตแบบชาวสวรรค์ก็เพราะว่ามาไลกะเนี่ยไม่กินไม่ดื่มมาไลกะนี่ไม่กินไม่ดื่มเพราะนั้นการถือศีลอดนะในการงดจากการกินการดื่มมันก็เป็นการใช้ชีวิตของมาลาอิกะห์นะครับแล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็เชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนนะครับพระเจ้าใช้อะไรเราทำตามห้ามอะไรเรางดเว้นก็เท่ากับว่าเราใช้ชีวิตแบบมาลาอิกะห์นะครับนอกเดือนรอมฎอนนะครับเราก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบมาลาอิกะห์ด้วยการทักทายคำว่าอัสสลามุอะลัยกุม
เพราะว่าคำทักทายอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเป็นคำทักทายของทูตสวรรค์ที่อาดัมได้ไปได้ยินมานะครับจากการที่พระเจ้าสั่งอาดัมนะครับก่อนที่จะส่งไปอย่างโลกนี้เนี่ยนะครับว่าไปฟังซิว่าทูตสวรรค์เนี่ยเขาทักทายกันด้วยคำว่าอะไรแล้วทูตสวรรค์อาดัมก็ไปฟังทูตสวรรค์นะครับทักทายก็ได้ยินว่าสลามุอะลัยกุมนะครับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าก็เลยบอกอาดัมว่าเมื่อมาอย่างโลกนี้แล้วสอนลูกหลานให้กล่าวคำทักทายด้วยการกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมตอบรับว่าวะอะลัยกุมนี่คือการใช้ชีวิตของชาวสวรรค์นะครับโอเคนอกจากคัมภีร์กุรอานนะครับถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนแล้วนะครับคัมภีร์ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด313เล่มถูกส่งมาให้แก่นบีทั้งหมดเนี่ยนะครับบนโลกใบนี้ 124,000 คนซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องรู้จักนบีทั้งหมด 124,000 คนเพราะนบีทั้งหมดสอนเหมือนกันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวอย่าเคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว same message หมายถึงว่าเป็นข้อความเดียวกันนะครับและในจำนวน 124,000 คนพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ให้นบีเหล่านี้ซึ่งมีทั้งหมด313เล่มนะครับเราไม่รู้ว่าประทานให้แก่ใครบ้างแต่ที่เรารู้นะครับถูกประทานให้อับราฮัมนะครับชื่อว่าคัมภีร์ซูฮุฟซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีต้นฉบับอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปก็ประทานให้แก่โมเสสคือคัมภีร์เตารอตหรือโตรานะครับเป็นภาษาฮิบรูแปลว่ากฎหมายเพราะนั้นคัมภีร์ก็คือกฎหมายเมื่อมีกฎหมายแล้วก็ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามนะครับหลังจากสมัยของโมเสสนะครับคัมภีร์โตราก็ได้รับความเสียหายนะครับมนุษย์ก็ไม่มีคู่มือในการอ้างอิงสำหรับการใช้ชีวิตเพราะนั้นพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ซะบูร์นะครับให้แก่ดาวูดนะครับอันนี้มีกล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็หลังจากสมัยของเดวิดแล้วพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ให้กับพระเยซูหรือนบีอีสานะครับคัมภีร์เอนจิลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นฉบับภาษาเดิมไม่มีมีแต่ฉบับภาษาแปลนะครับภาษาเดิมของพระเยซูคือภาษาอาราเมอิกซึ่งใช้พูดกันโดยคนบางกลุ่มในประเทศซีเรียแต่ต้นฉบับภาษาเดิมของคัมภีร์ไบเบิลนะครับไม่มีอยู่ที่เก่าแก่ที่สุดก็เป็นภาษากรีกแล้วก็ถูกแปลมาเป็นภาษาลาตินแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยความหมายก็เลยจึงผิดเพี้ยนไปนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานนะครับให้แก่นบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับนะครับตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมหมัดเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วแล้วก็ยังรักษาภาษาอาหรับไว้นะครับจนถึงปัจจุบันคนมุสลิมเวลาอ่านคัมภีร์กุรอานจะอ่านเป็นภาษาอาหรับแม้ในการละหมาดนะครับก็ต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับเพื่อรักษาวจนะเดิมของพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับโอเคต่อไปนะครับในเดือนรอมฎอนนี้เราถือศีลอดแต่ว่าเวลาพระเจ้าสั่งให้มนุษย์ทำอะไรพระองค์จะมีวัตถุประสงค์เสมอนะครับการที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเรารู้ถึงวัตถุประสงค์เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญญานะครับที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wisdom หรือในภาษาอาหรับเขาเรียกว่า hikmah หรือในภาษาไทยก็เรียกว่าภูมิปัญญาเพราะศาสนาเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยโง่เขลานะครับต้องการให้ฉลาดแต่การจะฉลาดได้เนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาแต่การจะเกิดปัญญาได้ก็หมายความว่าเราต้องตรึกตรองต้องใคร่ครวญทบทวนพิจารณาในสิ่งที่เราปฏิบัติเมื่อเรารู้ถึงวัตถุประสงค์แล้วนะครับมันเกิดปัญญาเพราะเกิดปัญญาเนี่ยครับเราก็จะทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งนะครับด้วยความเต็มใจนะครับในคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดแก่ผู้คนก่อนหน้าสู่เจ้าทั้งนี้เพื่อที่สู่เจ้าจะได้เกิดความยำเกรงนี่ฮะเรารู้ละการถือศีลอดมีวัตถุประสงค์สำคัญถือศีลอดเนี่ยเป็นวิธีการแต่ว่าไปสู่วัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยำเกรงซึ่งในภาษาอาหรับนะครับก็ใช้คำว่าตักวาในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสภาพของคนที่เดินเข้าไปในพงหนาม
นะครับซึ่งมีหนามแหลมเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วเมื่อเดินเข้าไปในพงหนามเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังตัวนะครับมีเสื้อผ้าที่รุ่มร่ามก็จะต้องรวบเสื้อผ้าเอาไว้เพื่อไม่ให้หนามนะครับจากต้นไม้ไผ่หรืออะไรก็แล้วแต่มาเกี่ยวเสื้อผ้าหรือว่าทิ่มตำตัวเองนี่คือสภาวะของความตักวะเดินอยู่บนพงหนามด้วยความระมัดระวังไม่ให้หนามเนี่ยมาทิ่มแทงหรือเกี่ยวเสื้อผ้านะครับหนามในที่นี้ก็หมายถึงว่าบาปความไม่ดีงามความชั่วต่างๆที่มันมีอยู่รอบตัวเรานะครับเราจะเดินอย่างไรไม่ให้บาปและความชั่วต่างๆนะครับเข้ามาในตัวเราผ่านมาทางสายตาหรือผ่านมาทางหูนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวตนอย่างตัวร่างกายอย่างเดียวมันผ่านทางหูมันผ่านทางตาด้วยนี่คือสภาพของความยำเกรงและอีกความหมายหนึ่งก็หมายความว่าความตักวาหมายถึงสำนึกว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์มองเห็นเราด้วยความสำนึกเนี้ยนะครับก็จะทำให้เราไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยต้องบรรลุวัตถุประสงค์อันนี้ไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนแต่เราจะต้องเอาไปใช้ทั้งเดือนรอมฎอนอีก11เดือนด้วยนะครับแต่บางทีมนุษย์เนี่ยก็หลงลืมไงเพราะนั้นพอครบปีก็ต้องกลับเข้าสู่ค่ายฝึกอบรมการถือศีลอดใหม่ทุกปีทุกปีจนกว่าจะถือไม่ไหวนะครับแล้วก็จากข้อความตรงนี้เราได้ความรู้อีกอันหนึ่งว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่ของนบีมูฮัมหมัดก่อนหน้านบีมูฮัมหมัดนะมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วถ้าหากจะดูนะครับการถือศีลอดสมัยก่อนเนี่ยก่อนนบีมูฮัมหมัดหรือก่อนที่มุสลิมเราถือศีลอดกันเนี่ยนะครับในศาสนาพุทธนี่ก็มีนะครับพระสงฆ์เนี่ยท่านถือศีลอดแล้วถ้าฉันเพลแล้วท่านก็มีอะไรอีกที่เป็นอาหารแข็งแต่ว่ายังดื่มน้ำได้เห็นไหมฮะนี่คือการของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธครับวัตถุประสงค์ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการถือศีลอดนะครับเช่นเดียวกับศาสนาเชนศาสนาเชนก็เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับมีอายุเก่าแก่พอๆกับพุทธศาสนานะครับเป็นศาสนาที่เก่าแก่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่แต่ว่ามีคนกลุ่มน้อยที่นับถือปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งนะครับแม้ชาวอียิปต์โบราณนะครับส่วนใหญ่จะกราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงดาวเทวรูปอะไรต่างๆแต่ก็ยังมีการถือศีลอดนะครับและนักบวชในศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็มีการถือศีลอดนะครับศาสนาโซโรอัสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของนบีโซโรอัสเตอร์เกิดในเปอร์เซียหรืออิหร่านเป็นศาสนาโบราณนะครับก็มีการถือศีลอดเหมือนกันแต่นักบวชเท่านั้นที่ถือศีลอดนะครับต่อไปนะครับโมเสสหรือนบีมูซาแล้วก็นบีอีสาพระเยซูถือศีลอดเป็นเวลา40วันเห็นไหมอันนี้มีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมไม่ได้ยกมาโดยไม่มีหลักฐานอย่างนี้ชาวอาหรับก่อนหน้าอิสลามก็ถือศีลอดในวันเปลี่ยนพระคุมกะบะนะครับกะบะก็เป็นชุมทิศหรือกิบลัตที่คนมุสลิมเวลาละหมาดเขาจะหันไปนะครับกิบลัตเนี่ยมีมาก่อนหน้าสมัยอับราฮัมมีมาก่อนนะครับแล้วก็จุดนั้นน่ะเป็นจุดที่
มุสลิมทุกคนนะครับจะหันหน้าไปเวลาละหมาดนะครับเวลาเปลี่ยนผ้าคลุมกาบะห์เนี่ยนะครับเดือนฮัจญ์จะมาถึงในเดือนหน้านี่แหละนะครับพอคนไปทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้คนกลับกันไปกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพออีกสักเดือนหนึ่งเขาก็จะมีการเปลี่ยนผ้าคลุมกาบะห์นะครับเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้แต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนผ้าคลุมกาบะห์แต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับวันที่เปลี่ยนผ้าคลุมกาบะห์เนี่ยเขาจะถือศีลอดกันนะครับแต่ถือศีลอดอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้นะครับถือเหมือนกับชาวยิวหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีสัตว์บางชนิดก็มีช่วงเวลาอดอาหารการอดอาหารเนี่ยครับแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยถึงนบีถึงได้บอกมาทุกอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมีซะกาตและก็ซะกาตของร่างกายคือการถือศีลอดนะครับสัตว์บางชนิดก็มีช่วงเวลาการอดอาหารกบจำศีลนะครับได้ยินไหมช่วงเวลาหน้าร้อนเนี่ยนะครับไม่มีฝนตกแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บตัวเงียบๆอยู่ใต้ดินไม่ขยับตัวมันเพื่อไม่ต้องใช้พลังงานนะครับอาหารที่สะสมมาไว้ในช่วงฤดูฝนจะได้อยู่ในตัวนานๆ นะครับกบจำศีลนะครับมันก็จะอดอาหารเพื่อความอยู่รอดของมันถ้ามันออกมาตอนช่วงเวลาหน้าแล้งนะครับนอกจากมันจะหาอาหารไม่ได้แล้วตัวมันเองกลับจะกลายเป็นอาหารของชาวนาชาวไร่ที่แสวงอาหารเหมือนกันนะครับแล้วดูนะครับไก่มันก็ถือศีลอดตอนที่มันฟักไข่อยู่ถ้าหากว่ามันไม่ยอมอดอาหารฟักไข่เพื่อฟักไข่นะครับฟักไข่ไปเดี๋ยวประดาวออกมานะครับไข่มันก็จะไม่ได้รับอุณหภูมิที่อบอุ่นต่อเนื่องและในที่สุดนะครับไข่ก็จะไม่ฟักเป็นตัวลูกของมันนะครับก็จะไม่ออกมาสืบทอดเผ่าพันธุ์อีกต่อไปนะครับปลาบางชนิดเช่นปลาดุกหรือปลาปอดปลาลังฟิชนี่ก็อดอาหารอยู่ในพื้นดินได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับเพราะนั้นการอดอาหารนะครับจึงมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันอดอาหารเพราะมันจำเป็นมันไม่มีทางเลือกมันจำเป็นต้องอดนะครับแล้วมันก็เตรียมตัวอดด้วยการสะสมอาหารเอาไว้ในตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและสัตว์เนี่ยมันต้องรับผิดชอบเรื่องชีวิตหลังความตายแต่ว่ามนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์งั้นการถือศีลของเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าสัตว์นะครับแล้วเราก็เรียนวัตถุประสงค์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับการถือศีลอดเนี่ยนะครับเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับก็ใช้วิธีการถือศีลอดในการแสวงหาธรรมะเพราะท่านเป็นเจ้าชายในวังน่าจะสุขสบายแล้วจะใช้ชีวิตในวังแต่พอเห็นความทุกข์ยากลำบากของคนที่อยู่รอบๆวังในสมัยนั้นนะครับก็อยากจะช่วยคนที่จะช่วยต้องมีความรู้นะครับทุกข์ในเวลานั้นมันเกิดขึ้นจากการกดขี่ทางด้านวรรณะนะครับมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น4วรรณะนะครับเพราะการเอาคำสอนของศาสนาที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนามาบิดเบือนนั่นก็คือคัมภีร์พระเวทนะครับซึ่งสอนเรื่องการสัตย์ในพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันและเรียกพระเจ้าว่าพรหมแปลว่าผู้สร้างนะครับคราวนี้ในคัมภีร์พระเวทก็มีคำว่าพรหมลิขิตนะฮะมีอยู่แล้วก็พวกกรีกที่กรีธาทับมานะครับต้องการที่จะปกครองผู้คนในอนุทวีปคืออินเดียนะครับแต่ปัญหาคือว่าจะทำอย่างไรที่จะปกครองได้ทั้งร่างกายและวิญญาณทางด้านร่างกายโอเคมีกฎหมายมีดาบปกครองคนกลัวกฎหมายคนกลัวดาบก็ไม่กล้าที่จะหือแต่ว่าคนมันมีวิญญาณอยู่อะถ้าวิญญาณกบฏถ้าวิญญาณกบฏมันก็ทำให้คนจับดาบจับหินนะครับขึ้นมาต่อสู้ปัญหาก็คือจะสยบวิญญาณอย่างไรนะครับเมื่อมาศึกษาความเชื่อของผู้คนทางตอนเหนือของอนุทวีปนะครับแล้วก็พบว่าผู้คนเชื่อในคัมภีร์พระเวทก่อนพุทธศาสนานะครับมีคำสอนเรื่องพรหมลิขิตก็เอาคำสอนเรื่องพรหมลิขิตมาใช้ทางการเมืองนะครับ
โดยการตีความว่าทุกคนถูกพระพรหมนะครับกำหนดมาแล้วว่าเป็นชนชั้นวรรณะนะครับ4วรรณะสำคัญคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรใครเกิดวรรณะไหนก็อยู่ในวรรณะนั้นชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปคนวรรณะสูงทำชั่วยังไงก็ไม่หล่นมาชั้นล่างคนชั้นล่างทำดียังไงก็ไม่มีสิทธิ์จะเลื่อนไปข้างบนนะครับมันขาดสิ่งที่สังคมวิทยาสมัยใหม่เรียกว่า social mobilization คือคุณรวยแต่คุณก็สามารถจนได้นะครับคุณจนหรือว่าคุณเกิดมาลำบากคุณก็สามารถไต่เต้าขึ้นไปเป็นคนในตำแหน่งสูงได้นะครับมันมีโอกาสแต่ในระบบวรรณะนี่คุณไม่มีโอกาสเลยเกิดในวรรณะไหนแล้วคุณก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นชั่วลูกชั่วหลานและห้ามแต่งงานข้ามชนชั้นข้ามวรรณะลูกออกมาจากการแต่งงานข้ามชนชั้นวรรณะถือว่าเป็นจันทาน untouchable สิ่งสกปรกที่แม้แต่เงาก็ไม่สามารถยอมรับได้นะครับคือถ้าเงาไปโดนบ่อน้ำหรือไปโดนใครก็แล้วแต่สิ่งที่เงาของจันทานไปโดนก็กลายเป็นสิ่งสกปรกเพราะนั้นคนจนเนี่ยนะครับก็ถูกแคลนต่างๆนานาลำบากนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นก่อนพุทธกาลเจ้าชะตาไม่เห็นครับก็อยากที่จะช่วยแต่ว่าจะช่วยได้ก็ต้องมีความรู้ก็ไปศึกษานะครับถ้าไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองเนี่ยสมองมันก็ทำงานไม่ได้ปัญญามันก็ไม่เกิดสุดตรงไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านก็หันมาถือทางสายกลางถือศีลภาวนาใช้ปัญญาบำเพ็ญสมาธินะครับและในที่สุดก็ท่านได้รับเอาบ่ายการถือศีลเนี่ยเพิ่มเติมในบางวันนะครับแต่ไม่ให้ถือทุกวันนะครับโอเคต่อไปนะครับผลดีของการถือศีลอดเนี่ยนะครับฝึกให้ตัวเองรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็ลดความรู้สึกทางเพศเพราะว่าเวลาถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายขาดการอาหารนะครับวัน10วันแรกไม่เท่าไหร่พอช่วง10วันหลังหรือ15วันหลังเนี่ยนอกจากอดอาหารแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอดอีกอย่างนึงซึ่งปราบเซียนคืออดนอนเพราะมันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสี่มากินข้าวอ่ะนะครับมาตื่นทุกวันนะครับเป็นเวลาถึง30วันแล้วก็กลางคืนหลังละศีลอดแล้วเนี่ยนะครับก็มีการละหมาดพิเศษคือละหมาดตะรอเวียนะครับก็จะไปเสร็จก็เอาสามทุ่มนะครับเสร็จสามทุ่มแล้วก็นั่งคุยต่อห้าทุ่มกว่าจะนอนมาตีสามครึ่งตื่นแล้วการอดนอนสะสมทุกวันมันก็ทำให้ร่างกายนี้อ่อนเพลียนะครับก็มันอะไรอ่ะมันทำให้ความต้องการทางเพศอ่ะมันน้อยลงเพราะฉะนั้นในบิวมุฮัมมัดนะครับก็จึงแนะนำนะครับชายหนุ่มทั้งหลายเอ๋ยหากมีความสามารถนะครับจะแต่งงานได้ก็รีบแต่งงานเพราะการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการป้องกันการผิดประเวณีถ้ามีความสามารถก็แต่งงานซะนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถจะแต่งงานคือเงินไม่พอไปขอสาวจะดาวก็ไม่ได้สาวไม่ยอมรับทางบ้านไม่ยอมรับนะก็ให้ถือศีลอดเพราะศีลอดเนี่ยจะช่วยลดไอ้ตัณหาที่อยากจะมีเมียลงอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของนบีนะครับโอเครู้รสชาติของความหิวและความกระหายอันนี้แน่นอนครับใครที่ถือศีลอดที่ผ่านมาในเดือนเมษาเนี่ยรู้ทันที
นะครับโอ้โหตอนช่วงบ่ายๆ 3:00 น 4:00 นเนี่ยครับปลายเดือนรอมฎอนคอแห้งเป็นผงหิวก็หิวแต่ว่าต้องอดทนเพราะว่าการถือศีลฝึกให้รู้จักอดทนอดกลั้นนะครับอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนเพราะเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยนะครับที่ออฟฟิศที่บ้านมีแรงกดดันออกมาเดินถนนมีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะนะครับเวลาจะทะเลาะกับใครก็ต้องเตือนตัวเองว่าฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดนะโยมไม่เกี่ยวไม่ทะเลาะกับใครไม่หาเรื่องกับใครนะครับร่างกายได้มีโอกาสพักแล้วก็ขับสิ่งที่เสียออกมานะครับสารพิษต่างๆที่สะสมเอาไว้ในช่วงการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะถูกขับออกมานะครับในช่วงที่ถือศีลอดนะครับอย่างน้อยก็โอเคไขมันก็ถูกลดลงนะครับเวลาถือศีลอดถ้าคนถือศีลอดเป็นนะครับบางคนถือศีลอดเสร็จในพ้นเดือนรอมฎอนน้ำหนักเพิ่มอันนั้นไม่ได้อดจริงเพราะว่าอะไรอดไม่ได้ไงตอนขากลับผ่านตลาดโอ้โหมีน้ำส้มกะทิลอดช่องมีผัดสารพัดนะครับซื้อตอนหิวไงมันก็หอบพลุงพลังพอกลับมาถึงบ้านเรากินไม่หมดนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับอิสลามก็ส่งเสริมให้อาหารกับคนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่นทีนี้บ้านเรามันคนจนในหมู่บ้านมันหาได้น้อยไงโอกาสแบ่งปันก็น้อยซื้อมาก็ต้องกินเองนะครับก็เลยทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเองให้พ้นบาปแล้วก็ได้บุญในเวลาเดียวกันเพราะการงดเว้นจากสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะครับไม่ทำบาปเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าห้ามเนี่ยมันได้บุญแล้วในอิสลามถือว่าคิดดีได้ผลบุญหนึ่งทำในสิ่งที่คิดดีออกมาได้ผลบุญสิบแต่ถ้าคิดชั่วพระเจ้ายังไม่เอายังไม่นับนะครับแต่ถ้าทำชั่วออกมาตามที่คิดนะครับพระเจ้าก็คิดหนึ่งแต่ถ้าละทิ้งความชั่วตามที่คิดนะครับพระเจ้าก็ให้ผลบุญหนึ่งนะครับเพราะนั้นระหว่างที่เราถือศีลอดเนี่ยนะครับเราคิดอะไรที่ไม่ดีเราละได้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่หนึ่งอย่างเดียวมันคูณสิบนะครับมันได้ผลบุญเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับฝึกใจให้มุ่งมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองยืนหยัดอันนั้นการถือศีลอดการอดอาหารเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้ในการยืนหยัดความเชื่อและอุดมการณ์ของตัวเองเช่นมีการอดอาหารประท้วงทางการเมืองที่รัฐบาลออกกฎหมายไม่เป็นธรรมอย่างในอินเดียนะครับพอคนหนึ่งเริ่มอดอาหารปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาไม่ต้องจัดโต๊ะจีนเพราะว่าอดอาหารไม่มีโต๊ะจีนคนมาสนับสนุนด้วยการอดอาหารมันทำให้เกิดพลังนะครับบางคนก็ทำสำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จนะครับแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคกันเพราะว่ารวยจนนะครับสูงต่ำในศักดิ์ยศอะไรก็แล้วแต่ทุกคนอดอาหารเหมือนกันแม้ท้องจะหิวแต่ใจก็หิวกระหายที่ทำความดีเพราะว่าตัวเองรู้ความหิวรู้ความกระหายไปแล้วก็อยากจะช่วยคนลำบากยากจนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับสิ่งพึงปฏิบัติในการถือศีลอดก็คือตื่นกินอาหารก่อนถือศีลอดแล้วก็รีบละศีลอดมาถึงเวลาทำกุศลทานบริจาคให้มากขึ้นงดเว้นจากการนินทาว่าร้ายหรือพูดสิ่งไร้สาระอ่านกุรอานให้มากขึ้นละหมาดตะเราะเวียห์นะครับแล้วก็อิติกาฟหรือการปลีกตัวอยู่ในมัสยิดช่วง10วันสุดท้ายแล้วก็จ่ายซะกาตฟิตรก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนะครับบรรยากาศในเดือนรอมฎอนมันเอื้ออำนวยให้เราทำความดีนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดนะครับก็เลือกเข้าประตูสวรรค์เอากันละกันนะครับแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันถูกล่ามโซ่มีผลบุญตอบแทนมากมายนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยครับใครไปทำอุมเราะห์นะครับจะได้ผลบุญเหมือนกับการไปทำฮัจญ์นะครับโอเคเวลาใกล้จะหมดนะครับก็มีข้อความคำสอนของนบีมูฮัมมัดนะครับสอนเราว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นโลกกำบังดังนั้นเมื่อใครถือศีลอดเขาก็ต้องไม่ใช้วาจาลามกหยาบคายและไม่ต้องทะเลาะกับใครถ้าใครชวนเขาทะเลาะหรือใช้คำพูดดูถูกเขาก็ต้องกล่าวว่าฉันถือศีลอดฉันถือศีลอด
นะครับรางวัลตอบแทนการทำความดีของคนผู้หนึ่งทวีคูณจาก10ถึง70เท่าอัลเลาะห์ทรงกล่าวว่ารางวัลตอบแทนของการถือศีลอดต่างไปจากรางวัลตอบแทนของการงานอื่นการถือศีลอดเป็นของฉันและฉันเท่านั้นที่จะให้รางวัลตอบแทนคนที่ถือศีลอดละเว้นจากอาหารและเครื่องดื่มเพื่อฉันคนถือศีลอดมีความสุข2โอกาสด้วยกันโอกาสหนึ่งก็คือตอนที่เขาละศีลอดอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่เขาพบพระบัญญัติของเขาตัวนี้น่าสนใจมากถ้าคุณถือศีลอดนะครับคุณจะรู้เลยว่าตอนที่ช่วงถือละศีลอดเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากตอนเล็กๆนะครับอยู่ชั้นประถมกลับบ้านเนี่ยคอแห้งหิวนะครับถึงบ้านแล้วแม่เตรียมอาหารเอาไว้ทั้งคาวทั้งหวานตังโมหั่นชิ้นเอาน้ำแข็งฝอยใส่เอาน้ำแดงใส่ตั้งอยู่หน้ายังไม่ถึงเวลากินไม่ได้ทั้งอยู่ข้างหน้ายังไม่ถึงเวลากินไม่ได้ฝึกวินัยแต่พอได้ยินเสียงอาจารย์เวลามักริบเวลาละศีลอดปั๊บโอ้โหเวลาได้กินตังโมแช่น้ำแข็งเย็นๆใส่น้ำหวานเนี่ยมันมีความสุขจริงๆใช่ไหมนั่นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตอนละศีลอดแต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเรารู้จักการถือศีลอดรู้จักวัตถุประสงค์การถือศีลอดคือการละเว้นจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ห้ามแล้วเราปฏิบัติตลอดไปเราจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าเพราะว่าเรากลัวพระเจ้าเรางดเว้นจากสิ่งบงห้ามในโลกนี้แล้วแน่นอนพระเจ้าจะประทานสวรรค์ให้กับเราและสวรรค์ก็คือแหล่งที่เราจะได้รับความสุขนะครับตราบนิรันดร์กาลขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามรับฟังนะครับขอวิงวอนต่อสุภาได้ประทานทางนำและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซามาลัยกุมารามาตุลาบาบารากาตุสวัสดีครับไฟล์เรื่องถือศีลอดเราส่งไปให้ในห้องแล้วนะครับก็ดูตามนั้นแล้วกัน